การชู3นิ้วของกลุ่มต่อต้านคณะรัฐประหารในไทยเริ่มถูกชาวพม่านำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับกองทัพที่เข้ามายึดอำนาจในประเทศหลังจากคณะทหารภายใต้การนำของพลเอกอาวุโสมินอองลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดเข้าควบคุมตัวอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐพร้อมด้วยประธานาธิบดีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในรุ่งเช้าวันที่1กุมภาพันธ์2564ด้วยข้อสงสัยในการจัดการเลือกตั้งเมื่อ8พฤศจิกายน2563ที่กองทัพเชื่อว่ามีการทุจริตครั้งใหญ่จากปัญหารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจนนำไปสู่ชัยชนะของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ขององซานซูจีแม้กองทัพจะทักท้วงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สอบสวนถึงปัญหาแต่ไม่เป็นผลจึงตัดสินใจยึดอำนาจพร้อมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน1ปีซึ่งนั้นก็นำมาสู่การประนามจากนานาชาติรวมทั้งการประท้วงของชาวพม่าในต่างแดนหน้าสถานทูตพม่าและที่ทำการสหประชาชาติในบางประเทศส่วนในพม่าก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวต่อต้านเกิดขึ้นแม้ในช่วงเริ่มของการยึดอำนาจสถานการณ์ภายในแทบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่2กุมภาพันธ์ชาวย่างกุ้งบางส่วนออกมาบีบแตรรถยนต์นำหม้อกระทะกระป๋องออกมาเคาะส่งเสียงเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายตามธรรมเนียมของพม่านอกจากนี้ยังมีการชักชวนกันต่อต้านการยึดอำนาจผ่านทางสังคมออนไลน์อีกด้วยขณะที่มีรายงานว่าแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขกว่า70โรงพยาบาลใน30เมืองทั่วประเทศนัดหยุดงานเพื่อประท้วงต่อต้านการยึดอำนาจของกองทัพบางส่วนติดริบบิ้นแดงพร้อมชู3นิ้วเป็นสัญลักษณ์การต่อต้านด้วยสันติวิธีบางก็บอกจะปฏิเสธคำสั่งของระบบทหารที่ไร้ความชอบธรรมโดยไม่ได้สนใจแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ล่าสุดกองทัพได้จัดตั้งคณะมนตรีการปกครองแห่งรัฐรวม11คนรวมทั้งตั้งอูมะยินซวยเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวพร้อมโอนอำนาจนิติบัญญัติตุลาการและบริหารให้แก่พลเอกอาวุโสมินด้วยขณะที่พรรค NLD ได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวอองซานซูจีและคณะบริหารที่ถูกควบคุมตัวพร้อมเรียกร้องให้กองทัพยอมรับผลการเลือกตั้งด้านพลเอกอาวุโสมินประชุมร่วมกับรัฐบาลใหม่โดยอ้างว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่กองทัพต้องยึดอำนาจหลังประท้วงเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สนใจคำร้องเรียนเหล่านั้นโดยในช่วงนี้การเลือกตั้งและการต่อสู้กับโรคโควิด-19ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของรัฐบาลนี่คือปัญหาการเมืองล่าสุดในพม่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดคณะยึดอำนาจจะทำตามสัญญาคืนอำนาจหลังการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่หรือไม่